ั่นทอนเสียใจร้องไห้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ได้ขนาดนั้นเราแบบเราถามว่าไม่ได้เตรียมใจไหมก็ไม่ได้คิดคือเราทำอะไรเรามองอะไรเป็นโพสิทีฟอยู่แล้วอะคะว่านี่เป็นแบบเป็นเนกาทีฟฟีดแบ็กครั้งแรกที่ชมเคยเจอหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คงไม่ใช่อะไรเงี้ยบั่นทอนไหมเหรอคะเอาจริงไม่ได้รู้สึกแบบคือรูปไม่ดีก็คือรูปไม่ดีจบแค่นั้นก็คือยอมรับแล้วก็มูฟออนอะไรเงี้ยค่ะแต่ถามว่าแบบว่าบั่นทอนเสียใจร้องไห้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ได้ขนาดนั้นเราแบบเราปูนนี้แล้ว มันผ่านมาเยอะมากแล้วไม่ได้เตรียมใจมาก่อนหน้าเลยใช่ไหมว่าต้องมาเจออะไรแบบถามว่าไม่ได้เตรียมใจไหมก็ไม่ได้คิดคือเราทำอะไรเรามองอะไรเป็นโพสิทีฟอยู่แล้วอะค่ะเราคงไม่ได้คิดว่าเพราะเราต้องมองทุกอย่างเป็นแง่บวกอยู่แล้วถูกไหมคะแต่ว่าถามว่ามันเกิดขึ้นได้ไหมมันก็เกิดขึ้นได้แล้วถามว่ามันไม่ใช่ถามว่าอายุเท่านี้แล้วอยู่มาขนาดนี้ถามว่านี่เป็นแบบเป็นเนกาทีฟฟีดแบ็กครั้งแรกที่ชมเคยเจอหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คงไม่ใช่อะไรเงี้ยก็เกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยก็แค่นั้นเองโจทย์ในการเลือกยากไหมเหรอฮะมันก็แน่นอนแหละมันต้องทำความเข้าใจว่าเราไม่ได้อยู่ในจุดที่ว่าอยากจะได้อะไรแล้วเราก็จะจิ้มคือเบื้องหลังมันมีอะไรที่คนไม่รู้มากกว่านั้นอะไรเงี้ยการที่แบบว่าดีไซเนอร์จะตอบรับเราหรือว่าการที่จะมีใครมันเป็นไปไม่ได้หรอกเราไม่ใช่รีฮันน่าเนาะที่จะแบบว่ามีคนเอาเป็นชุดเป็นร้อยเป็นพันมาออฟเฟอร์เราอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราทำให้ดีที่สุดจากช้อยจากทรัพยากรที่เราหาได้ซึ่งเบื้องหลังของการที่หาแล้วก็ได้มาเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบคนดูไม่มีทางรู้ว่ากว่าจะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในกระบวนการตัดสินใจอะไรเงี้ยแน่นอนแหละการเห็นภาพจบแล้วก็วิจารณ์หรือว่าแสดงความคิดเห็นอะไรเงี้ยมันง่ายกว่ามากๆกับกระบวนการคิดการตัดสินใจของเราอะไรเงี้ยแบบนี้ในก็เข้าใจอะค่ะก็เข้าใจว่าก็มีความเราเองก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยนะคะเพราะเราณวันที่อยู่ด้วยกันกับทีมนะอะไรเงี้ยที่ลองฟิตติ้งที่อะไรเงี้ยทุกอย่างมันก็ดูสมบูรณ์แบบในแบบของมันอะไรเงี้ยแต่ในแง่แม่ชมอาจจะแข็งแรงกับทีมเราเออจริงๆอยู่ด้วยกันก็เนเจอร์เดียวกันเพราะว่าทำงานด้วยกันมาใช่ก็ไม่ได้อะไรอ่ะก็มูฟออนแล้วเราก็ไปทำอย่างอื่นต่ออะไรเงี้ยเพราะเรามีอะไรให้ทำอีกเยอะครั้งแรกเราต้องมีแผนก็คงเหมือนเดิมก็คือตัดสินใจนะเขาเรียกอะไรนะคอนดิชันของบริบทตอนนั้นณตอนนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่านะวันนั้นคือวันนั้นมันเป็นวันนั้นก็คือถ้าถามว่าย้อนกลับไปในบรรดาช้อยส์ที่มีก็คิดว่าก็ยังเลือกชุดนี้อยู่ดีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็มีคำวิจารณ์ก็ไม่เป็นไรมูฟออนปีหน้าก็เอาใหม่ค่ะสวยใหม่เอาใหม่ใช่